ค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่น่าจับตามองค่ะสำหรับการพบกันเป็นครั้งแรกระหว่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในงานเลี้ยงวันกองทัพบกค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบกครบรอบ420ปีประจำปี2555โดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานอาทิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งได้สวมชุดราตรียาวสีเขียวเป็นการพบกันครั้งแรกภายหลังรับตำแหน่งผ่านมา6เดือนและมีการเลื่อนเข้าพบหลายครั้งโดยได้มีการทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มตามปกตินอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการระดับสูงตลอดจนข้าราชการของกองทัพนะคะประธานศาลฎีกาประธานรัฐสภาองค์กรด้านนิติบัญญัติและตุลาการอดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกค่ะคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยในโอกาสนี้ค่ะพลเอกเปรมเป็นประธานในการกล่าวนำเชิญชวนดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวเนื่องในวันกองทัพบกและนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบกประจำปี2555ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่สโมสรกองทัพบกค่ะอาชิรวัตรชัยศรีพัทรพรถ่ายภาพสุพรทิพย์เทพจันตาทีมข่าว INN รายงานจากสโมสรกองทัพบกค่ะ